นาทีนี้นะคะคอการเมืองกำลังจับจ้องไปที่พรรคพลังประชารัฐค่ะกับคำถามที่ว่าถึงเวลาในการเปลี่ยนผ่านถ่ายโอนอำนาจหรือไม่อย่างไรเราเห็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของบิ๊กป้อมนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประกาศบอกว่าเตรียมจะลาออกเตรียมจะลาออกจากการเป็นส.ส.แต่ยังคงนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอยู่ขณะเดียวกันในมุมของการจัดตั้งครม.ค่ะพลังประชารัฐได้มา4โควต้า4เก้าอี้2รัฐมนตรีว่าการกับ2รัฐมนตรีช่วยเก้าอี้รายชื่อที่ว่านิ่งที่ว่านอนมาแต่ดูเหมือนว่ามีกระแสข่าวเกิดขึ้นค่ะทำเอาเหล่าบรรดาทั้งคนในพรรคทั้งคนนอกพรรคงงกันเลยเกิดอะไรขึ้นอยู่เบื้องหลังกันแน่หรือนี่เป็นการวัดพลังการเกิดขึ้นภายในพรรควันนี้ชวนผู้ชมเจาะลึกกันนะคะชวนคุยกันละค่ะเรื่องนี้เลยสงครามพลังประชารัฐถ่ายโอนอำนาจการเมืองค่ะใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบิ๊กป้อมประกาศชัดเจนเป็นครั้งแรกๆเลยนะว่าจะไม่เล่นการเมืองแล้วแต่ยังคงเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอยู่มันก็ทำให้เราเกิดคำถามตามมาว่าเอ๊ะท่านเป็นหัวหน้าพรรคแต่ท่านจะไม่เล่นการเมืองหมายถึงอะไรแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยหมากเกมที่มีการวางส่งไม้ต่อกันเอาไว้ให้กับน้องรักอย่างบิ๊กป๊อตนะคะพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณได้ขึ้นมาคุมพรรคคุมพรรคในที่นี้ยังไม่ได้มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคนะแต่จะพาไปดูกันหน่อยว่าเอ๊ะบทบาทของบิ๊กป๊อตต่อจากนี้ในพลังประชารัฐจะออกมาเป็นอย่างไรทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสงครามภายในพรรคพลังประชารัฐที่เล่ากันว่ามันเป็นสงครามเปรียบเรื่องของการจัดครม.ตอนนี้ที่จะส่งคนจากพลังประชารัฐเนี่ยไปนั่งในรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเหมือนมันเป็นศึกเหมือนกันนะ เป็นศึกที่คนในเนี่ยต้องไปยื้อแย่งเก้าอี้กันเพราะว่าตำแหน่งครม.ที่ได้มาเนี่ยได้มาแค่4เก้าอี้อ่ะใช่2ช่วยกับ2ว่าการเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะเมื่อสักครู่เราเห็นภาพเป็น3ท่านใช่ไหมคะใช่ค่ะท่านแรกตรงกลางเป็นบิ๊กป้อมมุมขวานะคะเป็นบิ๊กป๊อตมุมซ้ายเป็นทางผู้กองธรรมนัสแล้ว2ท่านนี้กลับมามีบทบาทสำคัญในพลังประชารัฐจะเห็นว่าก่อนการเลือกตั้งก็เริ่มมีบทบาทเข้ามาทุกทีทางฝั่งของผู้กองธรรมนัสเคยโบกมือบ๊ายบายลาออกจากพรรคไปแล้วนะใช่ค่ะสุดท้ายกลับมาอีกมานั่งในตำแหน่งเลขาธิการของพรรคขณะที่บิ๊กป๊อตนั่งเก้าอี้อะไรคะที่ปรึกษาที่ปรึกษาพลังประชารัฐด้วยใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็น2รายชื่อที่มีชื่อโผล่มาแน่ๆว่าได้เก้าอี้รัฐมนตรีในนามของพลังประชารัฐวันนี้ชวนคุณผู้ชมค่อยๆถอดรหัสไปพร้อมๆกันนะคะใช่ค่ะเราเห็นการประกาศลาออกก่อนเลยของเพื่อไทยเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะกลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังคุณหมอชลน่านประกาศลาออกเลยนะคะชัดเจนแล้วค่ะบอกเป็นสัจจะที่ลั่นวาจาไว้ถ้าเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐผมในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมจะลาออกผมขอลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยณบัดนี้ล่าสุดตอนนี้ตำแหน่งก็คืออดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยค่ะหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็คือคุณชูศักดิ์สิรินินท์นะคะก็จะขึ้นมาเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่อันนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่คุณหมอชนน่านแถลงลาออกจากตำแหน่งช่วงนี้ไอ้คำว่าลาออกเนี่ยมันฮอตมันฮิตเหลือเกินมีหลายพรรคแล้วนะหลายพรรคเสรีรวมไทยก็ลาออกนะใช่ค่ะเมื่อวานนี้ก็คุณเสรีพิสุทธิ์ใช่ไหมแล้วก็คุณหมอชนน่านล่าสุดวันนี้บิ๊กป้อมเอาอีกแล้วคุณผู้ชมเตรียมใช้คำว่าเตรียมจะลาออกจากตำแหน่งส.ส.นะคะแล้วท่านบอกว่าท่านจะไม่เล่นการเมืองแล้วนะจะขอไปดูเรื่องของอะไรนะกีฬาใช่ไหมแต่ยังคงเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นคำประกาศออกมาจากบิ๊กป้อมเมื่อช่วงเช้านี้ตอนที่ไปประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติค่ะไม่เล่นการเมืองแล้วเป็นหัวหน้าพรรคอย่างเดียวส.ส.ก็จะออกหลายคนก็มีคำถามงงๆเหมือนกันไม่เล่นการเมืองแล้วนั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคทำไมกันนั่นน่ะสิแล้วถ้าไม่เล่นการเมืองแล้วเมื่อเช้ายังเป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมใครจะมาคุมพรรคพลังประชารัฐแทนเดี๋ยววิเคราะห์ให้ดูกันพร้อมกันนะคะขยับไปดูกันต่อค่ะเราเห็นการประกาศออกมาแล้วนะคะจากฝั่งของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจากฝั่งของบิ๊กป้อมที่เตรียมจะประกาศลาออกทีนี้พาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะสงครามตัวแทนโควต้าของพลังประชารัฐอย่างที่เล่าให้ฟังไป4เก้าอี้นะคะ2ว่าการ2ช่วยมีใครบ้างคะนี่ค่ะเช็คชื่อกันหน่อยนะคะคนแรกพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะคะรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีชื่อว่าจะมานั่งนี่รองนายกควบรัฐมนตรีทรัพย์เลยคนนี้ก็เป็นน้องชายแท้ๆของบิ๊กป้อมแล้วก็มีข่าวมาตลอดว่าตอนนี้บิ๊กป้อมถ่ายโอนอำนาจให้กับบิ๊กป๊อตนะคะซึ่งก็จะมาคุมพรรคพลังประชารัฐแทนอีกหนึ่งตำแหน่งที่ตอนนี้เนี่ยชื่อค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วนั่นก็คือผู้กองธรรมนัสค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะมีชื่อจะเข้ามานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โควต้านี้ก่อนหน้านี้ยื้อแย่งกับพรรคเพื่อไทยมาตลอดมีข่าวว่า
าแกนนำในพรรคเพื่อไทยบางคนอยากได้แต่ล่าสุดโผก็ค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วว่าร้อยเอกธรรมนัสจะมาคุมกระทรวงเกษตรนะคะรายชื่อที่3ก็คือคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอันนี้เป็นเก้าอี้ช่วยนะคะแล้วก็รายชื่อที่4คุณไผ่ลิกค่ะส.ส.กำแพงเพชรนะคะสายตรงของผู้กองธรรมนัสก็มีชื่อว่าจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์อันนี้คือ4คนนะคะโควต้าพลังประชารัฐ2ว่าการแล้วก็2ช่วยใช่ค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะก็มีกระแสข่าวเกิดขึ้นนะคะบอกเก้าอี้ที่ว่านิ่งๆแล้วอยู่ๆก็มีรายชื่อของท่านนี้ค่ะอาจารย์แหม่มนฤมลพินโยสินวัฒน์ปรากฏขึ้นนะคะบอกว่าถ้ามานั่งเก้าอี้ในโควต้าของพลังประชารัฐในเมื่อมี4เก้าอี้แต่ว่า4รายชื่อก็มาเป๊ะๆแล้วแต่ถ้ามีคนมาแทรกก็แปลว่าจะต้องมี1คนอาจจะหลุดโผเก้าอี้นี้ไปนะคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะพอมีรายชื่อเข้ามาแล้วตามรายงานบอกว่าทั้งอาจารย์แหม่มทั้งครูเหน่งใช่ไหมฮะตรีนุชเทียนทองสนิทกับฝั่งของบิ๊กป้อมหลายคนแซวบอกเป็นลูกรักบิ๊กป้อมด้วยรายชื่อจะมีการพลิกโผไปจากนี้หรือไม่แต่ขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าความเคลื่อนไหวของพลังประชารัฐตอนนี้เกมมันเปลี่ยนนะคะนี่ค่ะทั้งผู้กองธรรมนัสที่ผ่านมาเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากกับพลังประชารัฐแล้วฝั่งของผู้กองธรรมนัสเองนะคะจะเห็นว่าก่อนนี้จำได้หรือเปล่าคะคุณไผ่ลิกเนี่ยเป็นคนแรกของพลังประชารัฐเลยด้วยซ้ำที่ออกมาบอกว่าพร้อมจะยกมือโหวตให้กับฝั่งของเพื่อไทยส่งคุณเศรษฐามาก็พร้อมจะโหวตให้อยากจะฝ่าทางตันผ่าทางตันเดินหน้าประเทศไทยไปให้ได้นี่ค่ะสุดท้ายนี่ต้องลองดูว่าจะหลุดหรือเปล่าเพราะตามกระแสข่าวบอกว่าถ้ามีชื่ออาจารย์แหม่มมาชื่อคุณไผ่ลิกอาจจะหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์จริงๆคือเขาบอกว่าโผครม.เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วแต่ว่าไม่รู้เอ๊ะมันเกิดกระบวนการปล่อยข่าวอะไรกันในพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าถึงมีชื่อว่าเนี่ยคุณแหม่มนฤมลพินโยสินวัฒน์เนี่ยอาจจะมาเสียบตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยแล้วสกัดเอาคุณไผ่ลิกรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ออกแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะวิเคราะห์กันแบบเอาข้อมูลก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะถ้าจะให้ไปดูบทบาทในพรรคพลังประชารัฐอย่างผู้กองธรรมนัสกับคุณแหม่มนฤมลพินโยสินวัฒน์เนี่ยก็มีความสนิทสนมสมัยก่อนนะกับตัวของบิ๊กป้อมคือถ้าคิดถึงรัฐมนตรีช่วยในก่อนหน้านี้นะคะทางผู้กองธรรมนัสเนี่ยเคยนั่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรมาก่อนอาจารย์แหม่มเนี่ยนั่งรัฐมนตรีช่วยแรงงานสมัยก่อนได้ก็เป็นคู่หูกันเลยเป็นแบบมือซ้ายมือขวาให้กับบิ๊กป้อมเลยก็ว่าได้ทีนี้กระแสข่าวที่มันเกิดขึ้นก็มีคำถามว่าเป็นการสร้างกระแสปั่นหรือเปล่าล่าสุดคุณผู้ชมคะเรามีสายตรงจากผู้กองธรรมนัสเลยนะคะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าบอกว่านั่งดูรายการเนชั่นทันข่าวเที่ยงก็เลยต่อสายตรงมาพูดคุยกับทีมงาน Nation TV นะคะยืนยันแบบนี้ค่ะว่าโผครม4เก้าอี้ของพลังประชารัฐมาแบบนี้ตั้งแต่ต้นแล้วไม่มีชื่ออาจารย์แหม่มตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมีการเคลียร์กันหมดแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้มีชื่อทั้งฝั่งของคุณตรีนุชรวมไปถึงอาจารย์แหม่มนฤมลพินโยสินวัฒน์ด้วยเพราะฉะนั้น4รายชื่อของพลังประชารัฐรัฐมนตรีนะคะทั้ง4รายชื่ อ, มาตามโผเป๊ะ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 ค่ะค่ะก็นี่ไงเราถึงกำลังสังเกตไงว่าจริงๆโผมันนิ่งแล้วแต่ข่าวที่ออกมามันก็น่าจะมีกระบวนการปล่อยข่าวซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนปล่อยข่าวเขาผิดหวังหรือเปล่าเขาก็เลยต้องเหมือนแบบอ่ะปล่อยออกมาเพื่อที่จะให้ดูว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อติดโผครม.นะแต่จริงๆก็คือนิ่งแล้วนะคุณผู้ชมคะ4เก้าอี้นี้2ว่าการ2ช่วยค่ะค่ะเอาขยับไปดูต่อนะคะเราเห็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้คุณผู้ชมคะในมุมการเมืองนะ อะไรก็เกิดขึ้นได้ในมุมการเมืองก็ปฏิเสธความคิดความเห็นของเหล่าบรรดาคอการเมืองไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะว่ากันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะเป็นกระแสข่าวปล่อยหรือไม่อย่างไรแต่เป็นการวัดพลังของ2พี่น้องหรือเปล่าใช่ค่ะถ้าเทียบกันนะ2พี่น้องก็คือปอแรกปอป้อมบิ๊กป้อมนะคะกับบิ๊กป๊อดพี่น้องรักทีนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของบิ๊กป้อมก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีใช่มั้ยแถมมีตำแหน่งโอ้โหในครม.แล้วก็มีบทบาททางการเมืองโดยเฉพาะการนั่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่ตอนนี้คำถามก็คือว่าหลังจากนี้ในพรรคพลังประชารัฐเองจะเป็นอย่างไรเพราะว่าบิ๊กป้อมเองไม่มีตำแหน่งใดๆในรัฐบาลแล้วท่านจะไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีในครม.เศรษฐา1นะคะแล้วก็อาจจะไม่มีบทบาททางการเมืองหลังจากนี้เพราะท่านก็ประกาศเองเมื่อเช้านะบอกว่าจะไม่เล่นการเมืองแล้วแต่ยังจะคงเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอยู่ค่ะส่วนทางกับท่านนี้นะคะทางบิ๊กป๊อดนะคะนี่พลตำรวจเอกพัชรวาท วงสุวรรณเพราะว่าตอนนี้นะตามรายงานคือนั่งโผรัฐมนตรีแน่ๆแล้วก็นั่งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีควบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันคอการเมืองเขาบอกให้จับสังเกตจากนี้ล่ะค่ะเห็นบอกว่าจะมีเหล่าบรรดาลูกพรรคคนในพรรค
เทใจมาทางฝั่งนี้เยอะขึ้นและคนที่เคยรักบิ๊กป้อมอาจจะมารักบิ๊กป๊อตเนี่ยเยอะขึ้นด้วยแต่ก็บิ๊กป้อมเองสสในพรรคก็รักนะเยอะเลยสสก็คงเกรงใจยังคงเกรงใจกันอยู่เนี่ยแหละคุณผู้ชมคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้โดยเฉพาะเนี่ยพอท่านประกาศว่าอาจจะไม่เล่นการเมืองและขอดูแบบภาพรวมของพรรคแล้วกันแล้วก็จะส่งน้องชายอย่างบิ๊กบอสเนี่ยเข้ามาคุมพรรคเองก็น่าจับตาว่าอนาคตทางการเมืองของพรรคพลังประชารัฐหลังจากนี้ภายใต้การนำของตัวของบิ๊กบอสจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะ